่าววางแผงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันพฤหัสเช้านี้เป็นไปตามคาดนะครับคือข่าวของคุณพิธาขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับกินพื้นที่ครึ่งหน้าดูละสะใจดีแต่สะใจยังไงเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่ว่าวันนี้มีข่าวพิเศษที่ผมคิดว่าข่าวราษฎรสำนักคงจะต้องมาก่อนวันนี้นะครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวของคนสำคัญที่ได้มีการสถาปนาบุคคลนี้ขึ้นแล้วแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปทำให้เรื่องราวของในวังนั้นเป็นที่ต้องจับตามองว่ามีอะไรผิดปกตินั่นคือวันพรุ่งนี้ครับวันที่26เป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถราชกัลยาณีหรือเจ้าคุณก้อยที่เราเรียกกันนะครับจะมีการทำบุญกันที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพเวลามีกำหนดการด้วยนะครับ10โมงเริ่ม10โมงพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายอาหารเพลต่อมาข่าวมันไม่ใช่เท่านี้แต่มันมีข่าวว่าเธอจะกลับมาประเทศไทยนี่เป็นข่าวจากคุณประวินนะครับอาจารย์ประวินโพสต์ข้อความเข้ามาว่าน้องก้อยกลับไทยค่ะตามกำหนดการเราก็เฝ้าจับตาดูใครก็ต้องตื่นเต้นนะข่าวนี้เมื่อเธอจะกลับมาประเทศไทยเพราะเราไม่เห็นเธอในประเทศไทยนานมากแล้วแต่ข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้เพราะว่ามีการถ้าเราไปเก็บรายละเอียดในโพสต์เฟซบุ๊กปรากฏว่ามีข่าวลักษณะทำนองนี้ว่าเจ้าคุณพระก้อยเดินทางมาประเทศไทยเป็นระยะไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่แต่เราผมเองติดตามข่าวประจำไม่เห็นข่าวของเธอเลยผมว่าเจ้าคุณพระก้อยนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับคุณอ้นครับถ้ามาเมืองไทยมาเงียบๆไม่ได้เพราะว่ามีลักษณะที่ถูกอำนาจปิดกั้นอย่างคุณอ้นนะครับไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นลูกของรัชกาลที่10ที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาอย่างที่เรารู้กันนะครับ30กว่าปีไม่ได้เข้าพอจะมาปั๊บเข้ามาก็เป็นข่าวแน่นอนแต่หนังสือพิมพ์บางฉบับไม่ลงเลยแต่สำหรับคุณก้อยนี้ค่อนข้างจะชัดเจนคือไม่มีข่าวเลยครับดังนั้นข่าววันที่26คือวันพรุ่งนี้การทำบุญที่วัดโมลีโลกโมลีโลกยารามราชวรวิหารนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์ประวินโพสต์ว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยอันนี้ผมไม่รู้นะครับฟังจากข่าวอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ถึงเธอครับในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเธอปีนี้อายุของเธอก็39แล้วครับครบ39พรุ่งนี้ดังนั้นยังสาวกว่าคุณนุ้ยนะครับคุณนุ้ยนี่40กว่าไปแล้วความสาวของสุภาพสตรีนี่39นี่ไม่ใช่เบาแล้วนะครับโดยเฉพาะการประกวดความงดงามของสาววังนั้น39นี้จะอยู่ในอันดับหรือไม่อยู่ในอันดับนี่ไม่รู้เหมือนกันผมว่าตัวเลขอายุนี่เป็นปัญหาเพราะเท่าที่ดูจากสาวสารกำนันในจากข่าวสารต่างๆแต่ละช่องนั้นรู้สึกว่าสาวนั้นอยู่ไม่เกิน30ครับแต่วันนี้คุณก้อยได้ผ่านชีวิตไปถึง39แล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกออกโพสต์ข่าวเชิญร่วมสวดมนต์ทำบุญครับในโอกาสวันเกิดคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระก้อยนี้มีอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเราควรจะได้พูดถึงเธอเพราะเธอจะทำหน้าที่อวยพรเจ้าคุณพระก้อยเป็นประจำทุกปีแล้วเธอผู้นี้เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนซ์เหมือนกันนะครับเป็นคนดังในออนไลน์ดังไม่ดังก็ดูนี่สิครับเรื่องราวของเธอเป็นผู้ลี้ภัยอยู่เยอรมันลงข่าว VOA ทีเดียวครับคือมัมดิวหรือชื่อจริงชื่อคุณกิตติชื่อกิตติคุณฮะชื่อกิตติคุณธรรมกิติราชเราต้องเรียกเธอเป็นนางนะฮะเพราะเธอมีความมุ่งหมายเช่นนั้นก็ให้เกียรติเธอหรือเขาเรียกมัมดิวที่ลี้ภัยอยู่ที่เยอรมันปีที่แล้วเธอก็ทำการอวยพรวันเกิดเป็นประจำให้แก่เจ้าคุณพระก้อยนะครับเราจะเห็นว่าการอวยพรของเธอนี่ทำแบบขนานใหญ่นะไม่ใช่ทำขนานเล็กทำขนานใหญ่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ใช้เสียงเป็นที่รู้กันนะครับมัมดิวนั้นเธอจะมีบุคลิกที่เหมือนกับเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์แล้วก็จนเป็นเหตุที่ทำให้ท่วงทำนองการเดินอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าเชื่อครับคล้ายกับสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์จริงๆนี่ทำมัมดิวเกิดในเดนมาร์กรับรองได้ว่าจะเป็นนักแสดงแข่งกับดาราดังที่ล้อเลียน เล่นละครล้อเลียนควีนมาร์กาเร็ตเธอร์ที่2 40กว่าปีไม่มีความผิดแถมสมเด็จพระราชินีที่เดนมาร์กนั้นเมื่อนักแสดงจะเกษียณอายุยังไปให้เกียรติดูครับแต่ประเทศไทยนี่เจอ112ปรากฏว่ามีได้เปิดคลิปอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าคุณพระก้อยนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งผมถือว่าเป็นบุคคลพิเศษทีเดียวสำหรับมัมดิวนะครับเนื่องในวันที่26มกราคมพรุ่งนี้แต่เป็นปีที่แล้วนะเธอก็จัดคลิปอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าคุณพระก้อยแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะลองดูสักนิดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเจ้าคุณพระก้อยนี่ก็มีเสน่ห์มีความสำคัญต่ออีกหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางที่ควรนะครับวันนี้ภาพของเธอจึงหายไปจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือจากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าหายจริงไม่จริงเดี๋ยวผมจะรายงานท่านทราบลองมาดูคลิปของมัมดิวกล่าวถึงเธอหน่อยสามสิบแปดอายุเข้าลุวานชนมานยืนยงคงสมัยเจ้าคุณพระสิทธินาถของชาติไทยงามพิไลสมพิราชกัลยาณีพลตรีหญิงยืนยงคงสง่าโคกหนองนาพาราชชาติสุขสีจงเจริญชนทุกวันจวบพันปีจงเจริญยศทวีนิรันดร์เทอญ
ครวญมิครวญแล้วแต่จะกรุณาข้าพเจ้ามอมดิวและคณะแอดมินเพจมอมดิวไดรี่ท่านเห็นแล้วนะครับคลิปอวยพรวันเกิดเจ้าคุณพระก้อยแม่วิลิสมาหลาดีเหมือนกันในนามของมอมดิวนะครับในโอกาส1ปีของวันเกิดของเธอนั้นแล้วเป็นประเด็นว่าเธอนั้นประจำอยู่ที่ไหนทุกคนถามหมดก็บอกได้ครับอยู่เยอรมันประจำที่นั่นดูแลพระองค์ทีและจากข่าวภายในนี่ก็มีความใกล้ชิดได้รับความไว้วางใจจากพระองค์ทีมากก็ความสำคัญอยู่ตรงนั้นพระองค์ทีตั้งแต่เล็กๆนั้นคุณก้อยนั้นเป็นนางพยาบาลของกองทัพบกโรงพยาบาลฐานกองทัพบกเนี่ยนะฮะก็มาดูแลคุณเจ้าคุณพระก้อยวันที่ทางยังไม่ได้หย่ากันนะครับจับท่านผู้หญิงรัศมี นี่นั่นก็หายไปอีกคนนึงเหมือนกันนะดังนั้นความสำคัญของเจ้าคุณพระก้อยนี้จึงมีความสำคัญที่เราต้องติดตามดูเพราะว่าในยะจริงๆแล้วเนี่ยมีการแข่งบารมีกันมาตั้งแต่ต้นกับคุณนุ้ยราชินีนุ้ยแต่เอาเถอะครับเรื่องแข่งบุญแข่งวาสนานี่ก็เป็นของแต่ละคนผมได้พยายามติดตามเก็บข่าวเพราะเจ้าคุณพระก้อยนั้นเขาจะมีแฟนคลับที่จะทำเฟซบุ๊กให้ในนามกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระก้อยกลุ่มคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพัศนีนาถพิราชกัลยาณีปรากฏว่าห้องเฟซบุ๊กต่างๆนี้ไม่เคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดครับมีอยู่ไม่กี่ห้องที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ห้องหนึ่งคือกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถห้องนี้ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวนั้นก็เรียกว่าเกือบจะนิ่งเลยครับภาพล่าสุดนั้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเป็นภาพเก่าที่คุณก้อยถ่ายรูปกับหมาที่ทรงที่โปกแล้วก็มีการพูดถึงวันเกิดของคุณก้อยเมื่อปีที่แล้วก็ลองคิดดูสิครับ1ปีไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนี่คือห้องของกลุ่มคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่แปลกออกไปก็คือเสมือนหนึ่งว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างกรณีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่เห็นนะและเช็คข้อมูลข่าวสารจากสายต่างๆในประเทศไทยก็ไม่เห็นเจ้าคุณพระศรีนาถเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายพระไตรนะครับที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงในการนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ผมดูแล้วนี่ไม่ก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2563แน่นอนนะพระคงไม่เกี่ยวถ้าจะมีการโพสต์ข่าวในลักษณะเป็นข่าวที่ไม่จริงนี่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันแต่พระคงไม่ได้เกี่ยวด้วยแล้วก็มีการโพสต์ข่าวเกี่ยวกับการอวยพรหรือถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่10
แต่ที่แปลกก็คือในห้อง Facebook อันนี้มีการถวายพระพรเชิญชวนร่วมถวายพระพรรัชกาลที่10ในเดือนวันที่28กรกฎาคมปีนี้ครับโอ้โหนานมากเหลือเกินอีกหลายเดือนแต่ว่าทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่ในนามของห้องคนรักพลตรีหญิงครับอันนี้เป็นห้องคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถเมื่อกี้กลุ่มรักพลตรีหญิงอันนี้คนรักก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับแล้วมีภาพอีกอันหนึ่งเป็นปริศนาอ้างว่าเธอได้มาเมืองไทยเมื่อวันในเหตุการณ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2563โดยเดินทางมาที่วัดพระธาตุหริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตามข้อความของกลุ่มคนรักพลตรีหญิงนั้นบอกว่าเสด็จโดยเสด็จพระราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่วัดหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยเมื่อวันที่23ธันวาแล้วก็ยังมีอีกว่ามีกิจกรรมอีกว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมปีที่แล้วก็มาครับไปเยือนที่ดอกเมืองดอกคูนเสียงแคนก็คือขอนแก่นตามภาพที่ให้ดูนี้ซึ่งผมว่าอันนี้ผมเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูเพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าจริงเท็จท่านจะมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าถ้ามานี่คงยากที่จะปิดกั้นได้นะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าดูแล้วรู้สึกมันสะใจดีคือมันเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตระยะใกล้ที่ใช้อำนาจทางการเมืองกระทำต่อบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรดังนั้นในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานั้นทำให้ชื่อของทักษิณนั้นอยู่ในหัวใจของประชาชนแม้จะมีการ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างแล้วไปชอบพิธาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าในความรู้สึกที่ประชาชนคนไทยมีต่อทักษิณจากความดีที่ท่านได้ทำไว้กับประเทศชาติเมื่อวันเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อีกอันหนึ่งก็คือการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมถูกยัดข้อหาต่างๆในช่วงระยะเวลาเกือบ20ปีมานี้ทำให้คนไม่ลืมทักษิณแม้จะเกลียดก็ไม่ลืมวันนี้เรากำลังสร้างบุคคลอำนาจเผด็จการนั้นกำลังสร้างบุคคลขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ผมว่าสะใจคือการใช้อำนาจที่กระทำต่อคุณพิธาผ่านศาลรัฐธรรมนูญในการพักหน้าที่เขาในการกีดกันไม่ให้เขาเข้ามาแข่งขันการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2แม้ว่าครั้งที่1ไม่ผ่านวันนั้นเนี่ยแสดงเจตนาชัดว่าศาลมีวาระพิเศษที่จะกีดกันไม่ให้พิธาเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกและให้จบไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ให้พื้นที่แก่พิธาทุกฉบับกินเนื้อที่ไปเกือบเรียกว่าประมาณครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรวมทั้งหนังสือพิมพ์ที่เกลียดและต่อต้านพรรคก้าวไกลและคุณพิธาด้วยเริ่มดูจากไทยรัฐเป็นต้นไทยรัฐเขาไม่ได้เกลียดเขาก็ลงข่าวธรรมดาแต่แน่นอนฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ในประเทศเป็นข่าวที่มีคนสนใจทำให้ข่าวอื่นๆนั้น
เล็กลงทันทีครับเรื่องของงานของนายกเรื่องของการเรื่องนายกเงินดิจิตอลเรื่องการฟ้องโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะรัฐมนตรีแห่งฟ้องกับ3บิ๊ก DSI ตกเป็นข่าวเล็กไปเลยครับนี่สำหรับไทยรัฐ Daily News กินพื้นที่ไปครึ่งหน้ากว่าครึ่งหน้าครับข่าวคุณภูมิธรรมเดินลั่นจะเดินหน้าเงินดิจิตอลต่อไปเป็นข่าวเล็กตกกรอบไปเลยนะครับข่าวอื่นๆตกกรอบไปหมดมีข่าวมติชนเท่านั้นแหละครับที่ให้พื้นที่น้อยหน่อยมติ8-1พิธาไม่พ้นสภาพส.ส.ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นวันเดียวกับที่จะลงข่าวการจัดสัมมนาของมติชนเรื่อง Great Challenge พอดีก็เลยแน่นอนนี่เป็นไฟบังคับของมติชนก็เลยลงข่าวเรื่องของการจัดงานที่คุณเศรษฐาไปนะครับสร้างโอกาสไทยทุกมิติเศรษฐาชูธงนำกลายเป็นข่าวใหญ่กินพื้นที่ไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของมติชนนะครับส่วนข่าวสดก็เหมือนกันนะครับทุกฉบับเป็นอย่างนี้หมดมาดูไทยโพสต์นี่คือหัวขบวนของการเกลียดชังพิธาและพรรคก้าวไกลให้พื้นที่กว่าครึ่งหน้าผมได้บอกสะใจดีทำให้ผมนึกถึงหนังสือของเสนีสวพงษ์เรื่องปีศาจเมื่อคุณจะให้ร้ายคนดีๆคนหนึ่งเป็นปีศาจแล้วก็ใช้อำนาจกระทำกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมปีศาจตอนนั้นก็เลยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆและวันนี้ปราบยากแล้วครับดังนั้นรายละเอียดที่ผมคุยกับท่านวันนี้ว่าการมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นไปตามเนื้อหาของข้อกฎหมายผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่ที่สิ่งที่น่าเชื่อก็คือน่าจะเป็นกระบวนการใหม่ของวังจะเรียกว่าปรับกลยุทธ์หรือไม่อย่างไรเราจะเห็นอีกทีหนึ่งนะครับวันที่31ดังนั้นไทยโพสต์ให้พื้นที่ด้วยความสะใจของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับสมสนนให้พื้นที่โฆษณาแก่คุณพิธาแล้วว่ากล่าวอย่างอื่นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคำพิพากษาออกมาอย่างนี้นี่จากการกลั่นแกล้งเขามติ8-1พิธารอดศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อก้าวไกลด้อมส้มดีด้าแหมนี่ลงกันแน่กันไหนเขาได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงรูปกิจกรรมที่ผู้คนมาแต่มีข่าวเล็กๆอยู่ข้างล่างครับบอกพิธาก้าวไกลชนะยกแรกแต่คดีล้มล้าง31มกราเสียวกว่าลงกรอบล่างเมื่อเป็นอย่างนี้ทำให้ข่าวของพิธาเกือบจะเต็มหน้าไทยโพสต์อย่างนี้ไม่สะใจแล้วจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแนวหน้าก็เหมือนกันครับให้ข่าวครึ่งหน้าเลยเหมือนกันเห็นไหมฮะข่าวอื่นๆตกไปหมดผู้จัดการก็เหมือนกันครับดังนั้นพันธมิตรติ่งเผด็จการ3-4ฉบับที่ผมรายงานท่านมาจึงเป็นเรื่องมีความสุขสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนะร่วมกันนะครับสยามรัฐก็เช่นเดียวกันส่วนกรุงเทพการเมืองอันนี้มันเข้าไปอีกครับหมดหน้าเลยหมดหน้าเลยครับหน้าการเมืองเต็มหน้าเลยไม่มีข่าวอื่นเลยตั้งแต่ข่าวกฎหมายยุบพรรคชี้ชะตาก้าวไกล
พิธารอด8-1ฉากทัพพิธาพ้นบ่วงคดีหุ้นและก็พลพรรคสีส้มยิ่งตียิ่งโตมรณะสุขขีในทางการเมืองของอาจารย์ปิยบุตรเต็มหน้าหนึ่งของกรุงเทพการเมืองหรือค่ายเนชั่นนะครับดูอย่างนี้แล้วเราก็ได้เห็นทิศทางอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านแล้วมาดูอีกนิดหนึ่งผมจะปัดจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ซึ่งวันนี้ไม่มีน้ำหนักอื่นใดนอกจากน้ำหนักของคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่ทุกฉบับให้ความสำคัญแก่คุณพิธาเรื่องของการอภิปรายการเปิดอภิปรายของสว98คนที่จะเปิดน่าจะเดือนกุมภาหรือมีนาที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเห็นแล้วว่าเป้าหมายจริงๆนั้นต้องการที่จะสร้างแผลให้แก่รัฐบาลมากที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถจะล้มรัฐบาลเศรษฐาได้ซึ่งผมว่าคิดว่าล้มไม่ได้อยู่แล้วเจตนาถึงขั้นว่าจะทำลายเศรษฐาไม่ให้เป็นนายกแล้วจะเปลี่ยนตัวนายกซึ่งอันนั้นก็คงจะยากปั่นข่าวก็ปั่นกันไปแต่ที่คาดการและทำได้แน่ๆก็คือทำให้รัฐบาลเศรษฐานั้นเกิดภาวะง่อยเปี้ยและต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำมาตย์ซึ่งภาพที่ผมให้ท่านดูนั้นขอโชว์อีกทีนะครับคือคุณประยุทธ์กำลังจะเป็นตัวแสดงใหม่ที่จะเป็นตัวแทนของอำมาตย์ในบทบาทองคมนตรีและในอนาคตอาจจะเป็นประธานองคมนตรีตามที่ผมได้ตั้งคำถามกับท่านไว้ถ้าท่านดูข่าวเหล่านี้แล้วท่านอาจจะตอบคำถามโพลด้วยนะครับว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่บทบาทของคุณประยุทธ์อาจจะมีบทบาทเข้ามาเป็นประธานองคมนตรีได้แต่ว่าการเปิดอภิปรายรัฐบาลต้องการจะสร้างแผลให้แก่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลคุณเศรษฐานั้นปรากฏว่าสว.ที่ลงชื่อที่จะซักฟอกนั้นไม่ได้มองตัวเองเลยว่าความสกปรกของสว.พวกตนเองเป็นอย่างไรกรณีของสว.อุปกิจตามภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เรื่องของสว.อุปกิจนะครับที่ร่วมกันสว.ร่วมกันลงชื่อเปิดอภิปรายนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าสายเจ้าป้อมนั้นมีทั้งสายป้อมยี่ประมาณ30กว่าคนนะครับสว.นี่และสายประยุทธ์อีกประมาณ50กว่าคนหรือ60คนที่จะถล่มจึงมีนัยยะสำคัญแต่ประเด็นนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าแล้วสว.พวกเดียวกันน่ะมันกลิ่นมันเน่าเต็มที่แล้วเนี่ยได้มีการตรวจสอบกันไหมแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ากระบวนการของศาลยุติธรรมนั้นเองล่ะกำลังมีปัญหาจากการประทุของเรื่องของสว.อุปกิจคงจำกันได้นะครับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงรองอธิบดีศาลอาญาข่าวนี้เป็นข่าวเก่าแต่ว่าวันนี้การตั้งกรรมการสอบนั้นได้มีผลในระดับหนึ่งมาแล้วว่าจะพักหน้าที่หรือเปล่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้นะแต่เอาว่าจะพักหน้าที่ของรองประธานรองอธิบดีศาลอาญานี่ปรากฏว่าวันนี้มีมติแล้วศาลเมื่อ2-3 วันก่อนคือไม่พักหน้าที่ครับข่าวดั้งเดิมตั้งแต่
เมื่อปีที่แล้วนะครับก.ต.ตั้งสอบวินัยร้ายแรงรองอธิบดีศาลอาญาหลังถูกฟ้องเรียกร้องเรียนแทรกแซงเพิกถอนหมายจับสว.อุปกิตติ์อันนี้ก็เป็นผลงานของคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่ทำให้สว.อุปกิตติ์คนสนิทของประยุทธ์ต้องติดล่างแหและสุดท้ายถูกสั่งฟ้องแทนที่เมื่อถูกสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเจ้ารองอธิบดีคนนี้เนี่ยจริงๆคุณจะต้องถูกพักหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ศาลก็ช่วยกันที่ผมใช้คำว่าช่วยกันก็เพราะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปกิตติ์และข้อเท็จจริงที่รองอธิบดีคนนี้สั่งตำรวจให้เพิกถอนหมายจับตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมันเน่าเฟะที่จนไม่รู้ยังไงมติเรียบร้อยแล้วครับ8-9ครับ8-9นี่คือเรื่องราวที่ผมบอกให้ท่านทราบนะครับการตั้งกรรมการสอบรองอธิบดีเกี่ยวกับเรื่องถอนหมายจับนี่คือเรื่องที่ไทยรัฐลงข่าวในเวลานั้นเมื่อปีที่แล้วการอภิปรายของคุณรังสิมันต์โรมใช้ไทยรัฐใช้ภาษาว่าถอนหมายจับสว.ทรงเอความจริงสีดำในระบบยุติธรรมสีเทาไทยโพสต์ก็ลงปรากฏว่ารองอธิบดีคนนี้หลุดเรียบร้อยแล้วครับไม่ถูกพักหน้าที่นี่คือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการที่ควบคุมศาลผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยศาลแสดงอาการขึงขังจริงจังตั้งกรรมการสอบแต่สุดท้ายผ่านครับจะเรียกว่าช่วยพวกเดียวกันเองหรือไม่เอาละครับอาจจะบอกไม่ได้แต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือท่านไปค้นดูใน Google เลยครับพิมพ์คำว่ารองอธิบดีศาลอาญาที่มีคำสั่งให้ถอนหมายจับให้ตำรวจถอนหมายจับนั้นหาชื่อไม่เจอครับแล้วข่าวทั้งหมดที่ผมให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้ที่พาดหัวเนี่ยนะตามข่าวก็ไปดูเลยมีการตั้งกรรมการประธานศาลฎีกาอนุมัติการสอบสวนรองอธิบดีศาลอาญาแต่ไม่มีชื่อเลยครับแปลกมากครับและที่สำคัญวันนี้ใน Google หารูปก็ยากด้วยครับนอกจากไม่มีชื่อคำสั่งต่างๆของศาลไม่มีชื่อคนนี้เลยมีแต่ชื่อตำแหน่งคือรองอธิบดีผมเลยเอารูปนี้มาฝากนี่ไงครับคุณอรรถการฟูเจริญพยายามค้นมาแล้วครับแต่หาชื่อไม่ได้จริงๆคือคุณอรรถการฟูเจริญนะครับแล้วที่แปลกไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของศาลที่ทำให้ผมต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะมันเหมือนมีพรรคมีพวกอยู่ในระบบตุลาการของก.ต.ปรากฏในเวลาเดียวกันครับมีเมื่อวันที่15มกราคมมี2มติของก.ต.มติที่1คือไม่สั่งพักราชการรองอธิบดีศาลอาญาในอัตการฟูตระกูลคดีเพิกถอนหมายจับสว.อุปกิตตินะครับแล้วอีกคำสั่งหนึ่งคือสั่งพักราชการตุลาการโอ้ดูเหมือนเป็นธรรมนะให้พ้นจากคดีไม่ใช่สั่งพักราชการตุลาการที่พัวพันคดีกับกปปส
โดยมีการกปปส.ของนายสุเทพร้องเรียนไปที่ก.ต.ว่ามีการเรียกรับเงินจากเขาในการดำเนินคดีก็ไปทำกับดูเสมือนหนึ่งว่าไปทำกับกปปส.สายอำมาตย์ใหญ่ก.ต.เลยมีมติ14-1ครับให้พักหน้าที่เรื่องคล้ายกันถูกสอบรุนแรงเหมือนกันแต่เรื่องหนึ่งเป็นการช่วยเหลือรองอธิบดีมีฐานะเป็นรองอธิบดีศาลอาญาตำแหน่งใหญ่นะครับช่วยเหลือสว.อุปกิจหรือสว.ทรงเอคนดังคนสนิทของประยุทธ์ในเวลานั้นและเวลานี้เลยพ้นภัยไปแต่ว่าไอ้ที่เจอคดีไปเล่นกับกปปส.เลยไม่รอดครับนี่คือเรื่องราวที่ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย